นะแท้จริงชีวิตนี้ประกอบด้วยรูปนามหรือเพียงขันธ์ 5หรือเป็นเพียงอายตนะนะที่กำลังทำงานอยู่โดยธรรมชาติของเขาแต่นี้พอมีความไม่รู้อย่างเงี้ยครอบงำอยู่เวลาเจออารมณ์อะไรเข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะก็เกิดอาการอยากยึดไว้มั่งอยากผลักออกมั่งเพราะในความปรุงแต่งทั้งหลายที่มันปรุงขึ้นมาในขณะนั้นแปลว่ามันเริ่มการกระทำกรรมขึ้นมาแล้วแม้กระทั่งในระดับความคิดนะเป็นมโนกรรมขึ้นมาทันทีในขณะปรุงแต่งเป็นบุญเนี่ยยังก่อให้เกิดว่าแต่องศาเลยนะหมายการเวียนว่ายตายเกิดจิตเนี่ยมันมีอยู่ดวงเดียวที่ท่านแยกย่อยเป็น89หรือ121ดวงเนี่ยแยกย่อยไปตามการทำงานของจิตจิตบางตัวทำหน้าที่เกิดจิตบางตัวทำหน้าที่รักษาภพจิตบางตัวทำหน้าที่เสวยผลอะไรพวกนี้นะฮะจุติจิตคือการที่จิตที่ดับไปจากร่างเดิมเคลื่อนไปปฏิสนธิในร่างใหม่โดยอาศัย31ภพภูมิแต่ถ้าเกิดไปเกิดอยู่ในภูมิมนุษย์ต้องรอการสืบพันธุ์จากพ่อแม่คนใหม่ในการลงไปเป็นจุติจิตใช่ไหมคะไม่มีการรอจิตจุติเนี่ยคือจิตที่มันเคลื่อนจากภพเก่าไปสู่ภพใหม่มันแค่ขนาดจิตเดียวไอ้ตัวกรรมเนี่ยที่มันประสานสอดคล้องกันระหว่างพ่อแม่พูดง่ายๆคือไข่ของแม่พร้อมจะทำงานพอจุติจิตปุ๊บก็ปฏิสนธิแล้วอะไรเป็นตัวเลือกกรรมเป็นตัวเลือกรูปขันธ์ก็เกิดใหม่รูปเก่าอาจจะยังนอนเป็นศพอยู่นี่นะฮะแต่ว่ารูปขันธ์เกิดใหม่เรียบร้อยแล้วนะปฏิสนธิแรกเนี่ยรูปขันธ์เองเนี่ยเป็นน้ำใสๆเหมือนน้ำมันงาที่ใช้ขนจำมะลีเอาขนจำมะลีจุ่มไปในน้ำมันงานั้นแล้วสลัด7ครั้งเหลืออยู่ติดปลายขนนิดเดียวแค่นั้นเนี่ยอันนั้นคือปฏิสนธิจิตแรกของมนุษย์รูปขันธ์นั่นเป็นน้ำใสๆมันน้ำมันงาอยู่แค่นั้นอาจารย์นำรูปได้มาแล้วครับถูกต้องมาครบหมดแล้วขันห้าครบแล้วตั้งแต่ขณะจิตแรกเลยขันห้ามาครบหมดแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำธรรมะออนแฮนด์ใบไม้ในกำมือทุกท่านครับผมเอ็มสริษฐ์อาทิตย์สินครับท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านผู้ชมคงเคยได้ยินคำว่าสังสารวัฏหรือคำว่าวัฏสงสารหรือคำว่าวัฏฏะนะครับสิ่งที่เราเวียนตายเวียนเกิดกันมาเนี่ยผลของสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เป็นผลของสิ่งที่เราทำมาเมื่อชาติที่แล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นที่เรา รู้กันมาแต่ในความเป็นจริงครับวัฏสงสารหรือสังสารวัฏเนี่ยเกิดอยู่ในใจของเราทุกๆขณะเลยเนี่ยตลอดเวลาเลยเรากำลังสร้างภพอยู่ตรงนี้นี่เองครับเราจะทำอย่างไรดีครับที่ทำให้ภพชาติของเราเนี่ยมันสั้นลงทำให้การเจอทุกเนี่ยหรือการสร้างทุกเนี่ยมันน้อยลงครับเรามาฟังโอวาทธรรมที่เป็นคำตอบจากท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรกันครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ธรรมทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเอ็มสริษฐ์อยากพาท่านผู้ชมกราบนมัสการท่านพระอาจารย์พร้อมๆกันครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์กราบขอโอกาสพระอาจารย์สัปดาห์นี้ครับพระอาจารย์ครับมีคำถามที่ผมเคยเห็นญาติธรรมถามซ้ำๆเข้ามาครับแล้วก็ตัดสินใจว่ารวมมาเป็นเรื่องเดียวกันกราบเรียนถามพระอาจารย์ในเรื่องของคำว่าวัฏฏะสงสารแล้วก็ไตรวัฏครับพระอาจารย์อยากขอโอกาสพระอาจารย์เมตตาอธิบายในมุมนี้ให้หน่อยครับแล้วก็น่าจะมีคำนึงคือวัฏจักรวัฏจักรครับที่จริงแล้วมันเป็นคำเดียวกันที่ใช้เรียกสงสารแปลว่าการเวียนว่ายตายเกิดวัฏฏะแปลว่าการหมุนวนอย่างนี้นะวัฏฏะสงสารก็คือเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายหมุนวนอยู่อย่างนั้นนะตัววัฏฏะนั่นแหละแปลว่าวนอยู่แล้ววัฏจักรก็คือจักรก็คือจักรนะเหมือนกงจักรทั้งเป็นวงกลมคือหมุนวนอยู่เป็นวงกลมอย่างนี้นะครับนะทำไมเป็นสงสารครับอาจารย์สงสารมาจากคำว่าสังสาระครับสังสาระในภาษาอังกฤษนะนะก็คือการเวียนว่ายตายเกิดครับนะมันถ้าคือถ้าเราไปดูมันแปลกว่าจะมามองอย่างนี้นะว่านะในตัวต้นไม้เองก็มีวงปีอยู่แต่นี้ถ้าเราเอาผลของต้นไม้นั้นมาผ่าดูก็จะเห็นเป็นวงกลมอยู่ภายในผลไม้หรือแม้กระทั่งวงโคจรของดวงดาวต่างๆครับนะตัวในเรื่องของจักรวาลวิทยาทั้งหลายเนี่ยนะเราก็เห็นว่ามันก็หมุนเป็นวงกลมนะนะในสุริยะจักรวาลเราเองก็หมุนเป็นวงกลมอย่างเงี้ยมันเป็นวัฏฏะมันเป็นวัฏฏะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาตมามองว่าตัวธรรมชาติเองเนี่ยมันเป็น
วงเวียนของมันอยู่อย่างนี้เป็นวงกลมหรือถ้าพูดอีกภาษาหนึ่งคือเป็นวงจรของมันนะวงจรวงโคจรทีนี้ไอ้ตัวนะวัฏฏะทั้ง3เนี่ยนะฮะหรือไตรวัฏเนี่ยนะไตรก็คือ3นั่นเองนะการหมุนวน3อย่างที่มันจะหมุนวนอย่างเงี้ยถ้าเรามองในมุมเงี้ยจะเห็นว่าชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายมันเป็นอยู่อย่างจริงๆไม่ใช่แค่สรรพสัตว์นะทั้งที่สิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตก็หมุนวนกันอยู่อย่างงี้นะไม่ได้หายไปไหนจากโลกนี้จริงๆอ่ะหมุนวนอยู่อย่างงี้นะอันนี้คือเรื่องที่น่าสนใจนะอาจารย์สิ่งมีชีวิตหมุนวนสิ่งไม่มีชีวิตก็หมุนวนหมุนวนวันหนึ่งก้อนหินก้อนนี้อาจจะกลายฝุ่นผงนะครับแล้ววันหนึ่งก็อาจจะตกผลึกอาจจะจับตัวเป็นก้อนหินก้อนใหม่อะไรก็จะหมุนวนอย่างเงี้ยโลกเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยตลอดเวลาเราอาจจะนั่งอยู่บนมหาสมุทรครับใช่ไหมล่ะบางที่เคยเป็นมหาสมุทรมาก่อนนะบางที่เคยเป็นยอดเขาสูงมาก่อนแต่กลายเป็นก้นมหาสมุทรไปแล้วนี่เป็นต้นครับนะมันเปลี่ยนแปลงหมุนวนอย่างเงี้ยหรือแม้ทั้งคำพูดที่เรามักจะเคยได้ยินนะบางทีเราก็เหยียบย่ำอยู่บนนะกองกระดูกเก่าของตัวเองนี่แหละตายเกิดมาไม่รู้สักเท่าไหร่แล้วหรือไม่มีอะไรที่มนุษย์เราไม่เคยทำเราล้วนแต่เคยเป็นกันมาแล้วทั้งนั้นหมุนวนอยู่อย่างนี้ครับนะงั้นถ้าฟังในแง่มุมอย่างนี้จะมองว่าเออที่จริงธรรมชาติเป็นอยู่จริงจริงครับอาจารย์อันนี้อยู่ที่ว่าจะมองในมุมไหนด้วยเช่นมุมเวียนว่ายตายเกิดมุมภพชาติเนี่ยอาจารย์มุมของกรรมด้วยครับที่จริงแล้วไอ้ตัววัฏฏะเนี่ยมันอธิบายเรื่องนี้เรียกว่าจะครอบจักรวาลไว้เลยเป็นอธิบายถึงการทำงานของธรรมชาติทั้งหมดอยู่แล้วตัววัฏฏะทั้ง3นี่นะนะเพราะว่าท่านแบ่งเป็น3อย่างนะก็คือ 1. กิเลสวัฏนะวงจรของกิเลสหรือการหมุนวนของกิเลสนะกรรมวัฏก็คือการหมุนวนของกรรมแล้วตัวที่3วิปากวัฏคือการหมุนวนหรือวงจรของตัวผลแห่งกรรมนะมันหมุนวนยังไงพอมีผลแห่งกรรมก็เข้าไปสู่กิเลสอีกกิเลสก็มาสู่กรรมกรรมก็กลายเป็นผลแห่งกรรมหมุนวนอย่างนี้ครับนะคือถ้าพูดเรื่องนี้เอาแค่5นาทีก็จบแล้วจบแล้วครับ อยากขอแต่จะพูดอาจารย์ไม่ตันลงรายละเอียดให้รายละเอียดก็ต้องดึงเอาเรื่องของวงจรของปฏิจจสมุปบาทมาอธิบายครับนะเพราะมันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดแยกจากกันไม่ได้นะอย่างอธิบายง่ายว่าส่วนมากเรามักจะได้ยินคำว่าวัฏฏะของสารในแง่มุมของการตายเกิดแบบข้ามภพข้ามชาติอันนี้เราได้ยินโดยทั่วไปตั้งแต่เด็กๆเราก็ได้ยินอย่างนี้ตายแล้วก็เกิดใหม่ตายแล้วก็เกิดใหม่เกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดหมุนวนพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกกลางวันกลางคืนมันหมุนวนมันอยู่อย่างนี้นะอันนี้ในแง่มุมของข้ามภพข้ามชาตินะซึ่งอธิบายมาตั้งแต่ยุคโสไทยมั้งแต่พุทธศาสนาเข้ามาในเมืองไทยใหม่ๆจนทั้งเริ่มมีคนที่มาอธิบายแปลกออกไปก็คือหลวงพ่อพุทธทาสนะท่านเริ่มอธิบายว่าที่จริงแล้ววัฏฏะของสารเนี่ยแค่ขณะจิตเดียวก็ในยุคหนึ่งก็มีการวิวาทะเรื่องนี้อยู่พอสมควรยุคนั้นก็มีหลวงพ่อพุทธทาสกับท่านอาจารย์ครุฑิตปราโมทย์จนทั้งมีหนังสือเล่มเบลเลอร์ชื่อวิวาทะนะแล้วก็คือนักปราชญ์สองคนของเมืองไทยที่เชี่ยวชาญคนละมุมมาโต้เถียงกันไกลๆเหมือนกับว่าพูดคนละภาษาในยุคนั้นนะแต่ก็เป็นที่ฮือฮาแล้วหลวงพ่อพุทธทาสก็เลิกมาโตวาทีในลักษณะอย่างนี้ตั้งแต่นั้นมาท่านบอกว่าไม่มีประโยชน์เพราะคุยคนละเรื่อง คุยเรื่องวัฏฏะสงสารเหมือนกันแต่ว่าคนละมุมอีกท่านหนึ่งพูดถึงเรื่องคำพวกความชาติอีกท่านหนึ่งพูดถึงเรื่องขณะจิตเดียวมันเลยคุยคนละเรื่องแต่เป็นเรื่องเดียวกันหัวข้อเดียวกันแต่คนละเรื่องคนละแง่คนละมุมแค่นั้นเองนะก็เลยอาตมาก็เลยมองว่าตั้งแต่นั้นมาคนก็เริ่มสนใจครับเรื่องของวัฏฏะในขณะจิตหนึ่งมากขึ้นแล้วก็เริ่มสนใจที่จะมาศึกษาเรื่องของอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทนะส่วนมากหลวงพ่อพุทธทาสท่านจะกล่าวถึงเรื่องของอิทัปปัจจยตามากกว่าครับนะทีนี้อิทัปปัจจยตาคืออะไรก็คือนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะอาศัยเพราะเป็นปัจจัยแก่กันและกันเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะมีสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้ตามมาอะไรเงี้ยนะอันนี้คือแง่มุมของปฏิจจสมุปบาททั้งหมดครับนะพระอาจารย์ก่อนขอความเมตตาพระอาจารย์เมตตาอธิบายจริงๆตรงเนี้ยคนจะเห็นหรือไม่เห็นมันก็เกิดขึ้นกับความเป็นธรรมดาของคนของโลกครับ
ทุกสรรพสิ่งเลยมันเป็นอย่างนี้ของมันอยู่ตลอดเวลาถ้าบอกว่ากฎธรรมชาติแปลว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วคนจะรู้จักหรือไม่รู้จักเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วแค่นั้นเองต่อให้คุณตาบอดหูหนวกไม่เคยเห็นเลยไม่เคยได้ยินเลยเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วแค่นั้นเองพระอาจารย์ครับแต่การที่ได้รู้อ่ะมันดีกว่าไม่ได้รู้เอาแน่นอนสินะถ้าสำนวนพระสูตรท่านใช้ก็นะผู้มีสุตตะก็คือผู้มีการศึกษาบุคคลพระอริยบุคคลผู้ได้สดับเงี้ยสำนวนที่เรามักจะได้ยินคุ้นหูกันอยู่บ้างนะก็แปลว่าอะไรแปลว่าได้เกิดการเรียนรู้มาบ้างมันเวลาเจอสภาวะอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเช่นความเกิดแก่เจ็บตายที่เราต้องเจอกันอยู่บ่อยๆกับตัวเราเองกับญาติพี่น้องของเราอะไรก็แล้วแต่คนที่เรารักคนที่เราเกลียดแล้วแต่นะพอเวลาเกิดสิ่งนี้ขึ้นมานะผู้ที่ได้สดับมาบ้างเนี่ยนะผู้มีการศึกษาอย่างนี้มาบ้างก็จะอ๋อก็มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ๋อก็คิดแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้พอรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนคนผู้ไม่ได้สดับเลยไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้เลยไม่เคยศึกษาเรียนรู้มาเลยเนี่ยข้อมูลนี้จะไม่มีอยู่ในหัวเพราะฉะนั้นเวลาเกิดความพัดภาคจากกันขึ้นมาก็จะเศร้าโศกจะเห็นว่าวัฒนธรรมอย่างนี้มีอยู่ในของฝรั่งนะถ้าพูดเรื่องความตายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนพูดจะต้องขอโทษกันทีนะแต่ว่าถ้าพูดอย่างเงี้ยกับคนไทยซึ่งเราเป็นชาวพุทธอยู่แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกปกติพอถามถึงคนนั้นอ๋อเขาตายแล้วอ้าวไปแล้วเหรอไปสบายแล้วนะพ้นทุกข์ไปแล้วเนาะครับที่เราก็จะรู้สึกคือมีคำตอบให้ทันทีก็เห็นว่านี่คือเรื่องธรรมดาครับที่เรื่องธรรมดาที่ควรเป็ดก็ยอมรับความจริงง่ายดีเห็นว่าความตายในเรื่องปกติไม่จำเป็นที่ต้องมานั่งเศร้าโศกกันครับพระอาจารย์กราบขอความเมตตาพระอาจารย์ขยายความครับก็ทีนี้ถ้าเราจะมาคุยกันเรื่องของวัตตะเนี่ยนะก็ต้องเริ่มมาจากตัวกิเลสวัฏก่อนนะกิเลสวัฏนะกิเลสวัฏคืออะไรท่านก็ยกตัวเป้งๆของกิเลสมาเลยคืออวิชชาตัณหาอุปาทาน3ตัวซึ่งอยู่ในวงจรของปฏิจจสมุปบาทแล้วโทสะอยู่ตรงไหนโทสะก็นับรวมอยู่ในตัณหานั่นแหละนะไม่ได้แยกไปจากที่อื่นนะพอพูดถึงวงจรปฏิจจานี่โทสะก็ต้องนับรวมไปในนี้ด้วยทันทีนะพูดถึงกิเลสทั้งหมดนะอวิชชาอีกชื่อหนึ่งก็คือโมหะนะอันเดียวกันนะตัณหาคือโลภะนะอุปาทานก็คือโลภะที่ชนิดที่มีกำลังมากนะแต่ว่ามันเหมือนอะไรคือพูดภาษาธรรมดาง่ายๆคืออวิชชาคือโง่ตัณหาคืออยากอุปาทานคือยึดโง่จึงอยากอยากจึงยึดนะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะอันนี้เป็นตัวกิเลสวัฏนะทีนี้คำว่าวิชาเนี่ยที่จริงเราคุยกันบ่อยอยู่แล้วล่ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งวิชาไม่ได้แปลว่าไม่รู้อะไรนะสังเกตไหมคำว่าวิชาที่ท่านบอกไม่รู้คืออะไรท่านก็บอกเขาก็ถ้าจะเน้นไปที่อะไรไม่รู้ว่าอริยสี่คืออะไรอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุที่เกิดทุกข์อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้กระบวนการทำงานของธรรมชาติคือไม่รู้เรื่องของปฏิจจสมุปบาทไม่รู้กฎของธรรมชาติคือไม่รู้เรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่รู้กุศลอกุศลคือไม่รู้อะไรดีไม่รู้อะไรชั่วครับถามว่าเรารู้อยู่ไหมคือถ้าว่าโดยปริยัติเนี่ยเรารู้เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วทั้งนั้นแหละโดยเฉพาะถ้าเป็นเมืองพุทธเนี่ยยังไงเราก็เคยได้ยินได้ฟังแต่ถามว่าแล้วไอ้รู้เนี่ยมันรู้แค่ไหนอ่ะนะครับเรารู้ทุกเรื่องเลยเราจบการศึกษามาเป็นอย่างดีทำงานการงานดีมีทุนทางสังคมสูงเนี่ยเป็นที่ยอมรับของสังคมคนชนิดนี้อาจจะมีแต่วิชาล้วนๆเลยไม่เคยมีวิชาโผล่ขึ้นมาเลยก็ได้นะนะเพราะฉะนั้นถ้ารู้เรื่องอื่นทั้งหมดยกเว้นว่าไม่รู้เรื่องของอริยสัจปฏิจจสมุปบาทอย่างที่ว่าอย่างเงี้ยนะฮะแต่นี่ไอ้รู้เนี่ยไม่ใช่แค่ไปนั่งอ่านหรือได้ยินมาแต่มันต้องรู้เข้าไปถึงในใจจริงอ๋ออย่างนี้คือทุกข์มันเกิดดับต่อหน้าต่อตาเราอย่างนี้นี่เองอ๋อพอตัณหาเกิดแล้วทุกข์มันตามมาทันทีอันนี้แปลว่าอะไรต้องเป็นนักภาวนาครับนักวิชาไม่ได้แปลว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันรู้อยู่นี่แหละแต่มันรู้ถูกผิดที่แค่นั้นเองถ้าพูดอีกมุมหนึ่งก็คือรู้อะไรรู้สมมติครับรู้อยู่แค่เรื่องสมมติบัญญัติทั้งหมดเลยนะเก่งกล้าสามารถรู้ทุกเรื่องนะนะเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมนั่นแหละไม่ได้เสียหายอะไรไม่ได้ไปปล้นฆ่าใครนะแต่ว่าถ้าไม่มีความรู้อย่างเข้าใจลึกซึ้งจริงๆเข้าไปจนถึงใจจริงๆว่าเนี่ยทุกมีหน้าที่ว่าจะต้องรู้ทันมันนะส่วนจะละทุกต้องไปละที่สมุทัยอะไรเงี้ยนะ
ถ้าไม่เคยที่จะละมันได้จริงๆไม่เคยที่จะเห็นจริงๆไม่เคยเห็นว่าเวลาทุกข์มันดับไปต่อหน้าตาเนี่ยภาวะของนิโรธคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่เคยได้สัมผัสจริงๆมองว่ายังไงก็มีอวิชชาครอบงำอยู่แล้วอาจารย์กราบขอโอกาสถามปุถุชนไม่รู้และไม่เห็น อวิชชาอาจารย์คือถ้าไม่ภาวนาไม่มีทางเห็นครับถ้าไม่ภาวนาไม่มีทางเห็นได้เลยพระอริยบุคคลขั้นต้นล่ะครับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านเห็นอาจจะไม่ลึกซึ้งพอเห็นเป็นบางส่วนแค่นั้นเองคนที่เข้าใจปฏิจจสมุปบาททั้งหมดได้ก็คือพระอรหันต์เท่านั้นทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับนะท่านมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระอนนท์เคยกราบทูลพระเจ้าว่าเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นเรื่องง่ายเนาะเข้าใจง่ายไม่เห็นยากเลยถ้าจะพูดภาษาเรานะพระเจ้าก็เบรกเอาไว้เบรกพระอนนท์ไว้แล้วบอกว่าเธออย่าพูดอย่างนั้นปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งคนที่จะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทได้ตลอดสายจริงๆคือพระอรหันต์เท่านั้นขณะนั้นพระอนนท์ยังเป็นพระโสดาบันอยู่ครับอาจารย์เพราะฉะนั้นพระโสดาบันก็จะเห็นได้บางส่วนเรามองว่านักภาวนาทุกคนก็จะเริ่มเห็นอย่างเช่นเมื่อมีผัสสะกระทบพอรู้ทันผัสสะนั้นผัสสะดับไปอย่างนี้นะแทนที่มันจะก่อให้เกิดเวทนาก่อให้เกิดตัณหาอุปาทานก็ไม่เกิดหรือไปเห็นความอยากเกิดขึ้นพอรู้ทันความอยากตัณหาดับไปอุปาทานก็เกิดต่อไม่ได้อย่างนี้นะมันจะเห็นบางส่วนแค่นั้นนิดๆหน่อยๆแต่นี้พอเราภาวนาไปเรื่อยก็จะเริ่มเห็นรายละเอียดมากขึ้นมากขึ้นพระอาจารย์ณจุดที่เห็นจนเข้าใจจุดนั้นเนี่ยภูมิจิตเป็นพระอรหันต์ครับถูกต้องคือนี่เข้าใจตลอดสายแล้วไอ้คำว่าเข้าใจตลอดสายนะก็คือไม่มีเรื่องอะไรต้องยึดถืออีกต่อไปแล้วครับนะ ไม่มีเรื่องที่ต้องคุยโวโอ้อวดว่าฉันรู้นู่นรู้นี่ฉันบรรลุขั้นนั้นขั้นนี้ใดๆทั้งสิ้นละไม่เอาความรู้ที่มีอยู่ในระดับสุตตะไปเทียบเคียงกับใครนะแล้วอ้างความเห็นของชั้นสุดยอดชั้นเก่งของคนอื่นชั้นเข้าใจมากคนอื่นอะไรพวกนี้จะไม่มีอยู่ในจิตอันนี้ในภูมิจิตของพระอรหันต์นะว่าท่านจะไม่ไปวุ่นวายอะไรใครแล้วใครจะพูดอะไรจะผิดจะถูกเรื่องของเขาณจุดนี้คือจุดที่รู้ทุกอย่างเต็มที่แล้วอาจารย์รู้ต้องไม่ใช่แค่รู้ทุกต้องรู้ทั้งกระบวนการทั้งหมดเลยรู้อริยสัจ4อย่างชัดเจนหรือรู้ปฏิจจสมุปบาทอย่างชัดเจนแล้วจึงไม่มีตัวตนที่จะต้องไปเป็นอะไรต่อมีอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับอาจารย์ไม่มีอะไรเป็นอะไรบางทีเราได้ยินคำนี้อยู่บ่อยครับครับขอบพระคุณครับพระอาจารย์ครับในตัวอวิชชามีจุดไหนเสริมต่อครับอาจารย์นะเพราะฉะนั้นเวลาเจอคำว่าไม่รู้เนี่ยนะไม่รู้นี่มีอยู่หลายระดับใช่ไหมครับบางทีเวลาที่โมหะครอบงำเนี่ยการที่จะเข้าไปรับรู้อารมณ์อะไรมันไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าอย่างเงี้ยมันมีนะโมหะครอบงำอยู่มีอวิชชาเกิดขึ้นอยู่นะมันโมหะก็คือทุกครั้งที่มันมีโมหะก็คือมันมีความไม่อายชั่วไม่กลัวบาปนี่สังเกตดูอาการของจิตใช่ไหมมันมีอาการของความไม่อายชั่วไม่กลัวบาปมีความฟุ้งซ่านแทรกอยู่ในขณะนั้นอันนี้มันบ่งบอกให้รู้ว่าจิตขณะนั้นเนี่ยมันเป็นอวิชชาอยู่นะมันจับจดมันสับสนมันไม่สามารถที่จะเข้าไปรับรู้อะไรตรงๆชัดๆได้อย่างเงี้ยเบลอๆอย่างเงี้ยนะเหมือนมีม่านอะไรกั้นอยู่อย่างเงี้ยต้นนี่ลักษณะของอวิชชาซึ่งแน่นอนอวิชชานี้เป็นพื้นฐานของอกุศลทั้งหมดอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ตัวแรกนี่ตัวที่2ก็คือตัวตัณหาตัณหาคือตัวโลภะนั่นเองโลภะเจตสิกอันนี้เราพูดการอยู่ไหลหัวข้อแล้วในแง่มุมพวกนี้นะเพราะฉะนั้นตัวตัณหาก็มีอยู่3อย่างนะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาที่มันทำงานอยู่แล้วหรือถ้าพูดถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทมันตัณหาในอะไรก็ตัณหาในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นะอะไรก็ตามที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไปรู้ได้นะตัณหาก็กระโดดเข้าไปยึดตัวนั้นทันทีเพราะฉะนั้นตัณหาเกิดที่ไหนถ้าไปดูในเรื่องของสมุทัยก็จะบอกว่าตัณหาเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองระดับที่ไหนก็ดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตัณหาเกิดที่ไหนก็ที่รูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพระธรรมารมณ์ถ้าจะดับที่ไหนก็ดับที่เกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นแหละพระเจ้าจะตรัสไว้อย่างนี้เลยเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นแหละนะแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นก็เกิดการทำกรรมคือการทำกรรมในที่นี้ไม่ได้ไปว่าไปฆ่าใครนะเกิดการทำกรรมก็คือเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสถูกต้องนึกคิดเรื่องราวต่างๆนะพอตัณหาเกิดอุปาทานก็ทำงานต่อที่ก็ยึดเอาอารมณ์นั้นไว้ถ้าเป็นอารมณ์ที่น่าชอบใจถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจก็ผลักอารมณ์นั้นออกไปอาจารย์สาเหตุที่มันเป็นวงจรต่อเนื่องได้อันนี้แค่
แค่3ตัวเองครับอวิชชาตัณหาอุปทานซึ่งยังไม่จบด้วยแต่สาเหตุที่มันไปต่อเนื่องได้เรื่อยๆเพราะว่าเราไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้ถูกต้องมันแค่ขนาดถึงบอกว่ามันแค่ว่าแต่สงสารแค่ขนาดจิต1ไอ้ที่อาตมาพูดยืดยาวนี่นะยังไม่ถึงครึ่งนึงของปฏิบัติการของวัตตะ3ที่พูดถึงอยู่นี่เลยนะครับอาจารย์กราบขอบพระคุณพระอาจารย์กราบสาธุครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับในช่วงแรกครับท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรเมตตาให้โอวาทในหัวข้อที่สำคัญและเป็นธรรมชาติความจริงของธรรมชาติที่เราชาวพุทธควรจะเข้าใจคือเรื่องของคำว่าวัฏฏะสงสารครับท่านพระอาจารย์เมตตาให้โอวาทนะครับในเรื่องของกิเลสวัฏครับแต่ตรงนี้ยังไม่จบครับฟังโอวาทธรรมต่อในช่วงที่2ของรายการครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมครับฟังโอวาททำต่อจากท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรครับกลับขอโอกาสพระอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องวิชาที่ยังเรายังไม่จบที่อาจารย์เกริ่นนำมาว่าที่ยังเราวิชาคือก็รู้นะแต่รู้ในเรื่องของสมมุตินะแปลว่าอะไรแปลว่าไม่รู้ในเรื่องของปรมัตถ์ครับคือไม่รู้ว่านะแท้จริงชีวิตนี้ประกอบด้วยรูปนามหรือชีวิตนี้เป็นเพียงขันธ์5หรือเป็นเพียงอายตนะนะที่กำลังทำงานอยู่โดยธรรมชาติของเขาอย่างเงี้ยงั้นถ้าเราไม่คุ้นไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยเนี่ยก็แปลว่าวิชาครอบงำอยู่แค่นั้นเองนะแต่นี้พอมีความไม่รู้อย่างเงี้ยครอบงำอยู่เวลาเจออารมณ์อะไรเข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะก็เกิดอาการอยากนะอยากยึดไว้มั่งอยากผลักออกมั่งนะอยากยึดไว้คืออะไรคือตัวกามตัณหาเพราะว่าตัณหานะก็คืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจอยากให้ตัวสมาธิเนี่ยตัวรูปฌานทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะตัวฌานทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่กับเรานานๆนะกับรูปราคะคือเมื่อเวลาประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจก็อยากจะผลักไสไล่ส่งเอาอารมณ์นี้ออกไปนี่เป็นต้นนะมันอยากทั้งนั้นไม่ใช่ไม่อยากอย่างเช่นอยากฆ่าตัวตายอะไรคนจะรู้สึกอย่างนั้นก็ตัณหาก็ตัณหาเหมือนกันทำไมมันทุกข์เหลือเกินชีวิตนี้ทำไมมันลำบากเหลือเกินไม่อยากจะอยู่กับโลกนี้ละครับนะได้คิดว่าตายแล้วก็จบๆกันไปเนี่ยคนที่ไม่มีพื้นความรู้ในเรื่องพวกนี้ครับไม่รู้ว่าที่จริงยังมีผลต่อเนื่องไปอีกในภพชาติต่อๆไปนะก็เลยทำอย่างนั้นนะที่จริงแล้วก็เป็นตัวอยากอย่างหนึ่งทีนี้พออยากเราก็ยึดทีเนี้ยอารมณ์โดยเฉพาะยึดในอารมณ์ที่น่าชอบใจทั้งหลายนะอุปาทานตัวอุปาทานนะตัวอุปาทานมีอะไรบ้างนะก็กามอุปาทานนั่นแหละนะยึดในกามนั่นแหละอยากในกามก็ยึดในกามนั่นแหละเห็นมั้ยล่ะนะก็ยึดในกามยึดในอะไรอีกนะยึดในศิลพรสอะไรที่ตัวเองคิดว่าต้องทำอย่างนี้ถึงจะถูกทำอย่างอื่นผิดเนี่ยนะฮะซึ่งมันพ่วงไอ้ตัวที่ถูกปาทานก็คือความคิดความเห็นของตัวเองครับแล้วก็ยึดในความเชื่อในพิธีกรรมนะอะไรก็แล้วแต่ที่เราเกิดมาในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นแล้วก็เชื่อมาแบบนั้นต้องกราบเท่านี้ต้องไหว้เท่านั้นนะอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของศีลปุตตุปาทานทั้งหมดนะตัวนี้พออย่างนี้ก็มันก็เลยกลายว่าเป็นพ่วงกับไอ้ตัวทิฏฐิคือความเห็นความคิดความเห็นความเชื่อความเข้าใจของตัวเองนั่นแหละแล้วสุดท้ายก็คือนะการยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วทีนี้เห็นไหมนะเป็นอัตวาทุปาทานในอุปาทานครับนะมีฉันเป็นนู่นมีฉันเป็นนี่ขึ้นมาครับอันนี้คือวงจรแรกพระอาจารย์กราบขอโอกาสครับอย่างทิฏฐิตัวเนี้ยมันไม่ใช่แค่ยึดในทางศาสนาพุทธนะครับอาจารย์มันยึดไอเดียอะไรด้วยถูกต้องลัทธิความเชื่อเรื่องการเมืองการดําเนินชีวิตไลฟ์สไตล์อะไรแล้วแต่เนี่ยมันเรื่องของทิฏฐิทั้งหมดอยู่แล้วนี้เวลาคนทะเลาะกันทุกวันนี้พระอาจารย์ก็ทะเลาะกันอยู่2เรื่องนี่แหละใช่มั้ยล่ะก็เรื่องของผลประโยชน์กับเรื่องของทิฏฐิเนี่ยความคิดความเห็นที่ต่างกันเนี่ยนะครับนะก็ทะเลาะอยู่2เรื่องพูดง่ายๆคือทะเลาะกันเรื่องของตัณหากับอุปาทานนี่แหละไม่มีเรื่องอื่นทะเลาะกันเพราะตัณหาและอุปาทานที่แตกต่างกันที่แตกต่างกันซึ่งมันต่างกันแน่นอนพระอาจารย์โดยธรรมชาติ100คนก็100ความ100ไอเดียใช่มั้ยล่ะแตกต่างกันไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ยอมรับความคิดเห็นคนอื่นก็ทะเลาะกันตายไม่ทั้งกับคนในครอบครัวเดียวกันพ่อลูกพ่อแม่อะไรเงี้ยนะยังไงความเห็นไม่มีทางที่เหมือนกันได้หมดทุกคนหรอกก็แตกต่างกันไปในทุกเรื่องนะเรื่องศาสนาเรื่องการเมืองเรื่อง
การดำเนินชีวิตนะอะไรก็แล้วแต่ที่ต่างก็มีความคิดเห็นที่มีความชอบความชังต่างกันนะถ้าพูดง่ายๆนะบางเรื่องบางอย่างมันจะเกิดจากความชอบความชังอ่ะฉันอย่างเช่นบรรดาสาวกพรีเมียร์ลีกทั้งหลายเนี่ยก็ถือต่างคนละทีมเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันก็ฟุตบอลเหมือนกันนั่นแหละมันก็มีแพ้มีชนะนั่นแหละฟุตบอลครับนะแต่กูจะต้องมาเถียงกันว่าทีมไหนมันเก่งกว่ากันทีมไหนมันดีกว่ากันเพราะอะไรเพราะอะไรอะไรเงี้ยนะนะอันนี้ก็แล้วแต่มันมาจากตัณหาพระอาจารย์ก็ถูกต้องมาจากตัวโลภะเจตสิกที่มันคุมอยู่ทั้งสองอย่างนี้คือคุมทั้งตัณหาและอุปาทานนั่นแหละครับนะอันนี้กิเลสวัฏครับนะอันนี้กิเลสวัฏทีนี้พอมีกิเลสวัฏก็ก่อให้เกิดนะตัวกรรมวัฏครับนะกรรมวัฏนี่ท่านอธิบายเป็น2 อย่างคือตัวสังขารนะสังขารในปฏิจจสมุปบาทนะอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณนี่แหละเพราะในตัวสังขารกับตัวภพนะชาติแล้วก็ภพนะภพแล้วก็ชาติชรามรณะทุกขโทมนัสอุปายาสเนี่ยในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะซึ่งท่านมุ่งไปที่ตัวกรรมภพครับนะอันนี้เป็นตัวเหตุนะมันมีกรรมภพกับอุปาติภพก็คือการเกิดในภพชาติต่อไปนั้นเขาเรียกว่าอุปาติภพนะกรรมภพคือนะภาวะที่พอมีไปสร้างความมีความเป็นอะไรขึ้นมาสักอย่างก็ลงมือกระทำกรรมนะทำกรรมขึ้นมานะทีนี้ไอ้ตัวสังขารคืออะไรนะตัวสังขารถ้าแยกหัวข้อย่อยนะท่านก็อธิบายเป็น2แง่มุมก็คือตัวนะกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารตัวปรุงแต่งกายครับนะตัวปรุงแต่งกายคืออะไรนะก็คือลมหายใจเข้าออกปรุงแต่งกายนะฮะนะตัวปรุงแต่งวาจาคืออะไรก็คือตัวนะตัววิตกวิจารเนี่ยความคิดทั้งหลายนะแล้วก็ตัวปรุงแต่งใจคืออะไรคือสัญญาเวทนาอย่างเงี้ยนะครับสัญญาคือความจำได้หมายรู้กับความรู้สึกทั้งหลายสุขทุกข์เฉยๆนะเป็นตัวปรุงแต่งก็เรียกตัวจิตตสังขารเนี่ยนะนะเพราะในความปรุงแต่งทั้งหลายที่มันปรุงขึ้นมาในขณะนั้นแปลว่ามันเริ่มการกระทำกรรมขึ้นมาแล้วแม้กระทั่งในระดับความคิดนะเป็นมโนกรรมขึ้นมาทันทีนะทีนี้ไอ้ที่มันคิดอยู่คิดเพราะอำนาจของอะไรอ่ะจะคิดเพราะอำนาจของวิชามั่งตัณหามั่งอุปทานบ้างครับไอ้ที่ทำลงมือทำกันอยู่ที่พูดอะไรออกไปกันอยู่ถกเถียงอะไรกันอยู่นั่นแสดงทิฏฐิความเห็นอะไรก็แล้วแต่ก็ล้วนแล้วแต่ทำด้วยอำนาจของวิชาตัณหาอุปทานนะอาจารย์วิชาตัณหาอุปทานตัวมันเองก็เป็นเหตุให้เกิดกรรมวัฏถูกต้องและกรรมวัฏก็เป็นเหตุอีกอาจารย์เป็นเหตุให้เกิดผลตามมาแค่นั้นเองนะหรือถ้ามองอีกมุมหนึ่งสังขารที่ท่านอธิบายอีกมุมหนึ่งก็คือตัวปุญญาภิสังขารคุณยาวิสังขารปรุงแต่งเป็นบุญอันนี้ที่น่าสนใจคือในขณะปรุงแต่งเป็นบุญเนี่ยยังก่อให้เกิดว่าแต่องศาเลยนะหมายการเวียนว่ายตายเกิดอย่างเช่นเราทำบุญนะอยากจะไปทำบุญเพราะคิดว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ทำดีเยอะๆนะจะได้ร่ำรวยอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะฮะนะผลแห่งบุญจะส่งผลให้เรามีความสุขความสบายเนี่ยมันก่อให้เกิดภพชาติในขณะจิตหนึ่งเดี๋ยวนั้นทันทีเลยสร้างความมีความเป็นขึ้นมาในขณะนั้นอาจารย์มันมาจากที่พระอาจารย์เคยเมตตาสอนเรื่องติดดีที่เป็นตัณหาพระอาจารย์ถูกต้องครับ มันก็พาปรุงแต่งบุญไปอีกเรื่อยๆครับก็ปรุงแต่งอาจจะปรุงแต่งพบที่มันดีหน่อยพบที่มีคุณภาพหน่อยเงี้ยปุญญาวิสังขารปุญญาวิสังขารนี่นะคือปรุงแต่งเป็นบาปนี่นะอาเนนชาวิสังขารปรุงแต่งเป็นอรูปฌานปรุงแต่งเป็นบุญนี่ไม่ใช่เพราะเรื่องของบุญทั่วไปธรรมดาไม่ใช่เรื่องของมหากุศลธรรมดาเรื่องของรูปฌานและรูปฌานก็ถือว่าเป็นปุญญาวิสังขารด้วยรูปฌานก็ถือว่าเป็นปุญญาวิสังขารส่วนอรูปฌานก็ถือว่าปรุงแต่งเป็นอาเนนชาวิสังขารก็คือสภาพจิตที่ไม่หวั่นไหวจิตมั่นคงมากก็อยู่เป็นสังขารอยู่ก็ยังเป็นการปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นเห็นไหมเพราะในสังขารนี่นะสังขารที่แปลว่าการปรุงแต่งจะไปแปลว่าร่างกายเนี่ยนะที่แปลว่าการปรุงแต่งนี่มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวการเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขอย่างยิ่งที่เราเคยได้ยินอันนี้จาวัตสังขาราในบทนี้นะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าระงับการปรุงแต่งที่เป็นบุญมั่งที่เป็นบาปมั่งที่เป็นอเนนชามั่งครับนะถ้าระงับการปรุงแต่งได้การกระทำนั้นก็กลายเป็นการกระทำที่บริสุทธิ์แล้วนะการพูดนั้นก็เป็นการพูดที่บริสุทธิ์นะไม่เจือด้วยอำนาจของวิชาตัณหาอุปาทานอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็หยุดการกระทำกรรมนะกลายเป็นเพียงกิริยานี่พูดถึงสภาพของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านทำจะพูดอะไรก็ไม่ได้พูดเพราะ
พูดเป็นบุญหรือพูดเป็นบาปไม่ได้คิดให้เป็นบุญหรือเป็นบาปอะไรขึ้นมาสักว่าทำสักว่าพูดไปตามเรื่องโลกๆเขาแสดงว่าไม่ได้มาจากการปรุงแต่งของตัณหาพ้นท่านนั้นท่านพ้นจากการปรุงแต่งไปหมดแล้วก็เป็นเพียงกิริยาเพราะสภาพจิตของท่านเราจึงเรียกกันว่ากิริยากิริยากิริยาจิตแต่เป็นกิริยาในกลุ่มของกามาวจรจิตก็คือจิตทั่วๆไปที่ชาวบ้านเห็นหลวงปู่หลวงตาท่านก็เป็นนักภาวนาแต่เวลาท่านพูดก็พูดนั่งคุยกับชาวบ้านเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องทำมาหากินอะไรไปตามเรื่องเศรษฐกิจบ้านเมืองท่านก็พูดได้แต่ท่านไม่ได้ไปทุกข์ร้อนอะไรด้วยนะแต่ถ้าเราไปฟังชาวบ้านคุยกันอย่างเงี้ยรัสเซียยูเครนเนี่ยก็เดี๋ยวก็ถกเถียงใครแท้ใครถูกใครผิดยังไงล่ะรัสเซียอเมริกาใครถูกใครผิดนะหรือซื้อหางการเมืองฝ่ายไหนในเมืองไทยเราใครถูกใครผิดก็จะถกเถียงวุ่นวายมีแต่โทสะเผารนอยู่อาจารย์ครับอย่างบางทีเนี่ยเราก็อาจจะไปเคยอ่านเจอญาติโยมบอกว่าโอ้พ่อแม่ครูอาจารย์พระกรรมฐานเนี่ยท่านพูดท่านไม่รักษาน้ำใจเลยหรือทำไมท่านไม่มีเมตตากับเราเลยเวลาท่านพูดบางทีท่านไม่ได้จะปลุกอะไรอาจารย์ท่านไม่ได้ต้องการให้คุณชอบครับท่านไม่ได้ง้อให้คุณชอบครับยอมจ๋ายอมจ๋าเสียเวลาไม่ครับท่านก็พูดท่านตรงๆอย่างนั้นตามสภาวะด้วยนะครับท่านไม่ได้พูดนะเพราะว่าต้องการให้เราถูกใจไม่ถูกใจนะท่านพูดตามความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่เงี้ยบางทีก็เลยไม่ถูกใจเราเพราะเราก็อยากได้ยินอีกอย่างนึงเรามีความปรุงแต่งแต่สภาวะของท่านตอนนั้นท่านไม่ได้ปรุงแต่งอะไรครับนะการปรุงแต่งของท่านก็สักแต่ว่าพูดไปตามโลกที่เขาเชื่อกันอย่างนั้นแค่นั้นเองนะทีนี้ตัวกรรมเองเนี่ยมันจึงหมายถึงว่าขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสนะนึกคิดเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นกรรมนะมีการกระทำเกิดขึ้นแล้วนะจะไม่ว่าจะทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยนี่เขาเรียกว่าการทำกรรมแหละใช่ไหมขณะที่เห็นแล้วไม่มีสติรู้เท่าทันถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นอารมณ์ที่น่าชอบใจโลภะหรือราคะก็เกิดอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจโทสะก็เกิดถ้าเป็นอารมณ์กลางๆนะไม่มีสติสัมปชัญญะรู้ทันโมหะก็เกิดอย่างเงี้ยนะก็กลายเป็นว่าขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสนึกคิดนั่นเองเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดการกระทำกรรมด้วยอำนาจของกิเลสนะโลภะโทสะโมหะทีนี้พอกิเลสมันครอบงำมันก็อยากจะเห็นอย่างนั้นอีกถ้าเป็นอารมณ์ที่น่าชอบใจนะอยากจะได้ยินอย่างนั้นอีกนะอยากจะไปกินอาหารแบบนั้นอีกแต่ถ้าเกิดเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจก็ไม่อยากเห็นอีกอยากที่จะไม่เห็นนะอยากที่จะไม่ได้กลิ่นได้รู้เรื่องอะไรเรื่องราวพวกนี้เพราะฉันไม่ชอบอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นเพราะว่าที่มันเป็นตัววิภวตัณหาคืออยากจะผลักอารมณ์นั้นออกไม่ท่านไม่อยากจะเห็นอย่างนั้นอีกอย่างต้นทีนี้ทุกครั้งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรสผลตามมาทันทีละผลคืออะไรผลก็คือความสุขความทุกข์ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นตามมาในขณะจิตหนึ่งนะหรือถ้าพูดอีกมุมหนึ่งก็คือนรกสวรรค์ที่มันเกิดขึ้นในใจเราขณะนั้นทุกครั้งที่มีความทุกข์เกิดก็เหมือนกับลงนรกทุกครั้งที่มีความสุขเกิดก็เหมือนกับขึ้นสวรรค์ในขณะนั้นนะอันนี้คือเนี่ยไอ้ตัวกรรมที่มันส่งผลต่อนะทีนี้พอพูดถึงไอ้ตัวผลก็ยิ่งรายละเอียดเยอะเลยทีนี้นะฮะนะมีตัวนั้นคือเรื่องของไอ้ตัวกรรมภพให้ตัวสร้างภพเนี่ยคำว่าภพนี่แปลว่าความมีความเป็นตรงๆแปลตามสับตรงมันสร้างสภาวะธรรมอะไรอย่างหนึ่งขึ้นมาในขณะจิตนั้นน่ะมันเพราะว่าภพเองเนี่ยเป็นผลของอะไรเป็นผลของเมื่อมีตัณหาก็มีอุปทานแล้วจึงมีภพตามมาใช่ไหมล่ะนะพออยากแล้วยึดแต่นี้เมื่ออยากแล้วยึดพอยึดแล้วมันก็ต้องเหมือนไปหาอะไรสักอย่างหนึ่งมารองรับสิ่งที่ยึดไว้นั้นนะก็เรียกว่าภพนะอันนี้ภพก็ยังไม่ชัดมันต้องต่ออีกหนึ่งชาติซึ่งเป็นตัวผลอีกทีหนึ่งชาติคือความรู้สึกว่ามีตัวกูของกูขึ้นมานะอันนี้ที่เรียกว่าชาติแต่ว่าต้องมีภพนำมาก่อนทีนี้ภพในมุมของข้ามภพข้ามชาติก็หมายถึงที่จะไปเกิดนี่แหละครับอยู่ในภพภูมิไหนในสามเอกภพภูมินะแต่ภพทางใจเนี่ยอย่างเช่นนะบางครั้งเราก็เป็นสร้างพ่อของสัตว์นรกขึ้นมาโทสะเผาร้อนสร้างพ่อของเปรตอสุรกายขึ้นมาอยากหิวโหยนะต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งกระวนกระวายคิดถึงคนนั้นคนนี้ยึดถือห่วงหาอะไรอาวรพวกเนี้ยนะมันเป็นอาการของจิตที่มันไปสร้างพ่อขึ้นมาละครับพระอาจารย์กับขอโอกาสพระอาจารย์จิตที่เป็นปฏิสนธิจิต
หยุดตรงไหนของปฏิจจะล่ะครับตัวก็คือตัวอุปาทิภพเนี่ยตัวอุปาทิภพนะก็คือเกิดในภพใหม่ครับถ้าเป็นปฏิสังขารก็คือเกิดในภพใหม่แล้วก็ก่อให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวกูของกูตามมาซึ่งมันแบกอวิชชามาทั้งสายอยู่แล้วพระอาจารย์ถูกต้องมันเป็นกระบวนการโดยรวมทีนี้ถ้าเราดูที่ตัวปฏิสุบะก็เห็นว่ามันเป็นวงจรหมุนวนอย่างนี้ไปจนทั้งถึงตัวสุดท้ายแล้วก็นะกลับไปที่อวิชชาใหม่เป็นวงกลมอยู่อย่างนี้ใช่ไหมล่ะเพราะในตัววัฏสาวก็เหมือนวงจรน้อยของปฏิจจ์ที่จริงนั้นมันครอบงำทั้งหมดอยู่แล้วครับอาจารย์พระอาจารย์ครับตรงนี้เป็นกิเลสวัฏแล้วก็กรรมวัฏยังมีวิบากวัฏครับอาจารย์แต่ด้วยเวลาจำกัดเนี่ยกราบขออนุญาตโอวาทำเป็นสัปดาห์หน้าครับในช่วงหน้าครับอยากกลับขอโอกาสพระอาจารย์ตอบคำถามจากญาติธรรมครับผมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์กราบสาธุครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับท่านพระอาจารย์เมตตาให้โอวาทในหัวข้อใหญ่และหัวข้อสำคัญครับคือเรื่องของวัฏสงสารครับซึ่งท่านพระอาจารย์เมตตาแบ่งออกมาเป็นกิเลสวัฏซึ่งเป็นตัวแรกก่อนเลยนะครับซึ่งนำไปสู่กรรมวัฏครับแล้วก็วิบากวัฏวิบากวัฏเนี่ยขออนุญาตยกไว้เป็นสัปดาห์หน้าในการคุยกันในเรื่องของวัฏสงสารในช่วงหน้าครับเรามาฟังโอวาทธรรมที่เป็นคำตอบจากการถามตอบคำถามจากญาติธรรมของผู้ชมทางบ้านครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามจากท่านญาติธรรมที่ส่งคำถามเข้ามาครับเรามาฟังโอวาทธรรมที่เป็นคำตอบจากท่านพระอาจารย์ครับกลับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามส่งเข้ามาพระอาจารย์ขออนุญาตเป็นคำถามแรกครับคำถามนี้มาจากไลน์แอดนะครับชื่อคุณโอภาสนะครับส่งเข้ามาถามว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขันห้าก็คือนามธรรมที่มนุษย์เข้าใจผิดคิดว่าเป็นตัวเราทั้งที่มันไม่ใช่ตัวตนของเราและจริงๆแล้วเป็นแค่รูปนามชั่วคราวแล้วถ้าคนที่ตายไปขันห้าดับหมดแล้วอะไรที่ไปเวียนว่ายตายเกิดคะต้องเคลียร์คำถามโยมใหม่ก่อนนะขันห้าไม่ใช่แค่เรื่องนามธรรมเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมนะคือมีทั้งรูปและนามรูปนามยังไงท่านก็จะแบ่งนี้ว่าตัวรูปขันนั่นแหละนะเป็นตัวสสารพลังงานนะสสารพลังงานมันก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปร่างอะไรไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนะอันนี้คือตัวสสารพลังงานนี่มันนะส่วนไอ้ตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นนามธรรมครับเป็นนามขันธ์นะแล้วท่านก็แบ่งเอาอีกว่าเวทนาสัญญาสังขารก็คือตัวเจตสิกส่วนตัววิญญาณขันธ์คือตัวจิตครับนะหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือนะในร่างกายเนี้ยมันมีตัวสสารพลังงานอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ตัวธาตุรู้อยู่ส่วนหนึ่งเพราะจิตเจตสิกนี่จะไปแยกจากกันไม่ได้เขาทำงานร่วมกันอยู่ถ้ามีแต่จิตไม่มีเจตสิกก็ไม่ก็จิตก็ทำงานไม่ได้นะถ้ามีแต่เจตสิกไม่มีจิตเจตสิกเองก็ทำงานไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันไปด้วยกันนะฮะทีนี้ถามว่าแล้วเวลาตายแล้วเอาอะไรไปเกิดเมื่อขันห้าดับขันห้าไม่ได้ดับนะถ้าพูดในมุมของโยมนะแต่ถ้าพูดในมุมตามความเป็นจริงก็คือมันเกิดดับอยู่แล้วขันห้าเองเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วรูปขันอาจจะเกิดดับช้ากว่าแต่ว่าตัวนามขันจะเกิดดับเร็วกว่าก็ตามแต่ว่ามันประสานสอดคล้องกันอยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลาในการทำงานนะอย่างเช่นทุกครั้งที่เรามองเห็นครับก็แปลว่ามีตัวรูปขันนี่คือตาหรือตัวจักษุประสาทไปเข้ากับสีต่างๆที่มากระทบทางตาเงี้ยนะถ้ามีแค่นี้ก็ไม่มีความหมายอะไรแต่พอมีจิตเข้าไปรู้อารมณ์ทางตาที่เขาเรียกว่าจักขุวิญญาณจิตเข้าไปรู้อารมณ์แล้วก็อะไรเกิดต่อแล้วเกิดเวทนาต่อเงี้ยนะเวทนาขันทำงานรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสัญญาขันก็เซฟข้อมูลจำสีต่างๆนี้ไว้นะเกิดสังขารนะก็เกิดการปรุงแต่งเทียบเคียงกับของเดิมสัญญาขันสังขารขันเนี่ยเกิดการเทียบเคียงของเดิมไอ้ที่เห็นอยู่นี่คืออะไรนะถ้ามีของเดิมที่เคยเห็นก็เอาไปเทียบเคียงของเดิมแล้วก็บัญญัติศัพท์เรียกขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นขันห้าก็ทำงานประสานสอดคล้องกันอยู่ทุกขณะจิตนะทีนี้พอตายปุ๊บถ้ายังไม่หมดกิเลสนะถ้ายังไม่หมดกิเลสไอ้คำว่าหมดกิเลสในความหมายนี่คืออะไรคือถ้าตัวอุปทานมันยังทำงานอยู่ได้เนี่ยนะนะความยึดถือว่ามีเรากำลังเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสก็ทำงานแล้วมันก็ก่อให้เกิดภพชาติใหม่
มันเข้ากับเรื่องของวัฏฏะ3ที่เราพูดกันอยู่นี่แหละขอให้เกิดภพชาติใหม่มีตัวกูของกูที่ไปเกิดใหม่นะไปเกิดใหม่ก็ยึดถือต่อไอ้ตามนั้นแต่ถ้านะตัวกิเลสนะดับไปแล้วเงี้ยนะฮะถามว่าแล้วยังไงต่อรูปนามนี้มันก็อยู่กับโลกอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นของโลกมันเป็นของประจําโลกเพียงแต่ว่าไม่มีใครไปหยิบมันขึ้นมายึดถือว่าอันนี้ของกูนะของกูนะแค่นั้นเองถ้าสารพลังงานก็ยังทำงานอยู่โดยปกตินะแค่นั้นเองครับพระอาจารย์แต่จิตที่ดับไปแล้วไม่มีการยึดและสร้างภพอ่ะไม่ใช่จิตที่มีอวิชชามาครอบงำแล้วถูกแล้วก็ไม่มีการเกิดใหม่ครับเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาเห็นไหมล่ะภาวะของนิพพานครับนั่นคือเที่ยงอยู่อย่างนั้นนะเป็นสุขอยู่อย่างนั้นเป็นบรมสุขอยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่ใช่ของใครก็เป็นเพียงจิตบริสุทธิ์ครับธาตุรู้บริสุทธิ์ที่เขาเป็นปกติของเขาอยู่อย่างนั้นครับอาจารย์ดังนั้นอะไรที่เป็นอะไรที่ไปเวียนว่ายตายเกิดก็จิตที่มีอวิชชาอยู่อาจารย์ถูกต้องก็ตัวตัณหานั่นแหละเป็นตัวผลักดันให้เกิดการเกิดการตายใช่ไหมล่ะพออวิชชาตัณหาอุปาทานดับหมดนะก็ไม่มีอะไรจะต้องไปเกิดเมื่อไม่มีอะไรเกิดก็ไม่มีอะไรจะต้องตายแค่นั้นเองครับนะครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับขออนุญาตคำถามถัดไปพระอาจารย์ครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของจิตเช่นเดียวกันครับส่งเข้ามาใน Facebook นะครับส่งเข้ามาถามว่าสวัสดีค่ะคุณเอ็มฝากถามพระอาจารย์มหาวิเชียรค่ะดิฉันเคยได้ยินมาว่าคนเรามีจิตอยู่121ดวงแล้วก็มีคำถามอยู่3ข้อย่อยพระอาจารย์ครับข้อแรกคือถ้าคนเราตายจิตทั้ง121ดวงนี้ก็จะไปปฏิสนธิใหม่พร้อมกันทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะจิตเนี่ยมันมีอยู่ดวงเดียวที่ท่านแยกย่อยเป็น89หรือ121ดวงเนี่ยแยกย่อยไปตามการทำงานของจิตนะจิตบางตัวทำหน้าที่เกิดจิตบางตัวทำหน้าที่รักษาภพจิตบางตัวทำหน้าที่เสวยผลอะไรพวกนี้นะเพราะนั้นเขาแยกเรียกหัวข้อย่อยออกมาเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนกับในกอเนี่ยในกอก็คือในกอคนเดียวแต่พอเข้าไปที่ทำงานก็เป็นผู้อำนวยการขึ้นมาพอไปอยู่ในโรงพยาบาลก็เคยกลายเป็นคนป่วยขึ้นมาอะไรเงี้ยนะพอไปเดินตลาดก็เป็นลูกค้าของห้างนั้นอย่างเงี้ยแยกย่อยไปตามหน้าที่แค่นั้นเองเหมือนบทบาทในขณะที่จริงจิตมีอยู่ดวงเดียวแล้วเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าจิตขณะนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลแค่นั้นเองรับอารมณ์อะไรอยู่ไปรู้อารมณ์อะไรอยู่ถูกเจตสิกที่เป็นฝ่ายกุศลหรืออกุศลปรุงแต่งถ้ากลุ่มของกุศลเจตสิกหรือโสภณเจตสิกปรุงแต่งจิตขณะนั้นก็เป็นกุศลจิตนะถ้าเป็นเจตสิกที่เป็นตัวฌานทั้งหลายเนี่ยนะเป็นรูปฌานรูปฌานปรุงแต่งจิตขณะนั้นก็เป็นรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตถ้าขณะนั้นนะเป็นจิตของพระอรหันต์อย่างเงี้ยนะก็เป็นกิริยาจิตหรือไม่ก็เป็นโลกุตระจิตอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับนะเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องเกิดต้องตายอยู่ก็แปลว่านะเป็นสภาพจิตที่ยังไม่ใช่จิตที่เป็นโลกุตระจิตแค่นั้นเองที่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นก็จิตดวงเดียวนั่นแหละไปเกิดแล้วก็ไม่ใช่121ไม่ใช่121ดวงแล้วก็ทำหน้าที่ไปตามขณะนั้นทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่จุติทำหน้าที่ปฏิสนธิอย่างเงี้ยนะหรือทำหน้าที่รักษาภพทำหน้าที่เสวยอารมณ์ที่เรียกว่าชวนะจิตอย่างเงี้ยนะแล้วแต่ว่าเขาทำหน้าที่อะไรนะอาจารย์ที่พระอาจารย์เคยสอนเรื่องจิตสุดท้ายปฏิสนธิจิตถูกต้องอันนี้ก็คือหนึ่งในก็เนี่ยก็จิตทั้งนั้นเลยที่เขาทำงานเขาอยู่นั่นนะโดยธรรมชาติของเขาล้วนๆอยู่อย่างนั้นครับพระอาจารย์ครับดังนั้นคำถามที่2กับ3เนี่ยพระอาจารย์ตอบไปแล้วคำถามที่2คือหรือว่ามีเฉพาะจิตดวงไหนได้ไปเกิดใหม่ครับแล้วก็คำถาม3คือจิตหลังความตายกลุ่มนี้เราเรียกว่าอะไรครับจริงๆเรื่องนี้น่าสนใจพระอาจารย์ก็คงต้องมาอธิบายกันเรื่องของจิตล้วนๆมานั่งคุยกันเป็นเรื่องเวลาจะได้เข้าใจเห็นภาพรวมทั้งหมดแต่อธิบายเห็นภาพชัดจริงคงต้องไปนั่งเรียนพระวิธรรมหลายปีหน่อยถึงจะทะลุทั้งหมดนะพระอาจารย์ในฐานะของนักภาวนาเนี่ยความรู้ตรงนี้ช่วยในขณะภาวนาได้อย่างไรครับก็เป็นก็มองว่าก็ไปสังเกตดูอาการของจิตแค่นั้นเองนะจิตมีโทสะก็รู้จิตมีโทสะจิตมีจิตสงบก็รู้จิตสงบจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้ว่าขณะที่มันฟุ้งซ่านไอ้ความฟุ้งซ่านนั่นเองก็แปลว่ามันมีเจตสิกครับนะประเภทหนึ่งที่เป็นฝ่ายอกุศลเข้ามาครอบงำจิตก็เลยฟุ้งซ่านถ้าจิตสงบก็แปลว่าจิตมันตั้งมั่นนะเป็นเอกคตาเจตสิกเข้ามาทำงานจิตก็ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวได้อย่างนี้เป็นต้นก็จะสังเกตเห็นอาการของเจตสิกที่ทำงานร่วมกับจิตก็เป็นเตียงตัวผู้รู้
ที่เข้าไปเห็นอารมณ์นั้นอยู่นี่เป็นต้นเราก็จะเห็นจิตที่ทำงานพอไปรู้อารมณ์นั้นแล้วก็ดับไปรู้อารมณ์นั้นแล้วก็ดับไปนี่จิตมีหน้าที่แค่นี้ก็มีหน้าที่รู้เพียงแต่ว่ามันรู้ทางไหนรู้ทางอายตนะไหนใช่ไหมล่ะรู้ทางตาก็เรียกจักขุวิญญาณรู้ทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณนี้เป็นต้นนะก็ตั้งชื่อเรียกเพื่อให้คนเข้าใจง่ายแค่นั้นเองในจิตแท้จริงจิตก็มีอยู่อันเดียวนี่แหละดวงเดียวนี่แหละเกิดดับเกิดดับเกิดดับรู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลามันทำให้เห็นความจริงในวัฏฏะนะพระอาจารย์ถูกต้องมันก็เห็นว่าเอ้าไม่มีอะไรเลยไอ้ที่ไหนว่าเราอยู่ตรงไหนเรารู้ไม่มีนี่มีแต่มีตัวจิตผู้รู้ตัวนึงเข้าไปรู้อารมณ์ที่เรียกว่าตัวธรรมารมณ์ไอ้ตัวเจตสิกที่ทำงานอยู่ใช่ไหมเป็นธรรมธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นธรรมารมณ์ที่กำลังทำงานอยู่แล้วก็ดับไปครับนะตัวผู้รู้เองก็ดับสิ่งที่ถูกรู้ก็ดับแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็ดับอยู่เกิดดับเกิดดับอยู่ครับอาจารย์กราบขอบพระคุณครับอีกคำถามนึงเกี่ยวเนื่องกับเรื่องจิตเหมือนกันก็เลยยกมาอยู่ในเทปวันนี้ครับคำถามมาจากไลน์แอดของคุณอีทครับพระอาจารย์ส่งเข้ามากราบเรียนถามว่าขอรบกวนฝากคำถามกราบเรียนถามพระอาจารย์มหาวิเชียรค่ะพระอาจารย์เจ้าคะมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับจุติจิตเจ้าคะแล้วก็คำถามมีอยู่2ข้อใหญ่ครับพระอาจารย์ข้อแรกคือจุติจิตคือการที่จิตที่ดับไปจากร่างเดิมเคลื่อนไปปฏิสนธิในร่างใหม่โดยอาศัย31ภพภูมิแต่ถ้าเกิดไปเกิดอยู่ในภูมิมนุษย์ต้องรอการสืบพันธุ์จากพ่อแม่คนใหม่ในการลงไปเป็นจุติจิตใช่ไหมคะไม่มีการรอจิตจุติเนี่ยคือจิตที่มันเคลื่อนจากภพเก่าไปสู่ภพใหม่มันแค่ขณะจิตเดียวก็มีปฏิสนธิจิตเกิดต่อนะทีนี้ไอ้ตัวกรรมเนี่ยที่มันประสานสอดคล้องกันระหว่างพ่อแม่มีการสืบพันธุ์แม่มีฤดูอะไรตามหลักเนี่ยนะครับพูดง่ายๆคือไข่พร้อมที่จะพร้อมทำงานแล้วไข่ของแม่พร้อมจะทำงานมีเชื้อสุจิของพ่อเข้าไปผสมนะในขณะนั้นเองนะตัวนะจุติจิตทำงานอยู่ในขณะนั้นใช่ไหมล่ะพอจุติจิตปุ๊บก็ปฏิสนธิเพราะนั้นอะไรเป็นตัวเลือกอะนะอย่างที่ทางชีววิทยาเมื่อก่อนบอกว่าไข่เป็นตัวเลือกนะตัวอสุจิซึ่งเป็นพันเป็นหมื่นตัวเป็นแสนตัวที่ว่ายเข้าไปหาไข่ของแม่นะตัวนั้นตัวไหนที่ว่ายเร็วแรงที่สุดแข็งแรงที่สุดก็จะไปถึงก่อนพอไปถึงก่อนก็จะได้เข้าไปผสมกับไข่นั้นอันนี้สมัยก่อนช่วงหลังเขาวิเคราะห์มาว่ามันไม่ใช่ตัวไหนแข็งแรงถึงก่อนเพราะมันไปเกาะมันวงอยู่อย่างนี้ใช่ไหมล่ะเป็นร้อยตัวเกาะอยู่ที่ไข่เคยเห็นภาพในวิทยาศาสตร์ไข่ก็จะเลือกแค่ตัวเดียวครับที่จะเข้าไปผสมไปปฏิสนธิครับแล้วอะไรเป็นตัวเลือกกรรมเป็นตัวเลือกนะกรรมเป็นตัวเลือกนะนะในจุดที่เหมาะสมสำหรับที่จะตัววิญญาณตัวปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยจะเข้าไปปฏิสนธิได้นะมันไม่ได้แปลว่าวิญญาณก็ต้องไปรอก่อนให้พ่อแม่รอผสมเหมือนที่เราเห็นกันเดี๋ยวนี้ที่เขานิยมกันใช่ไหมล่ะตั้งเวลานู้นเวลานี้อยากจะได้ลูกผู้หญิงลูกผู้ชายแต่ที่จริงแล้วเรื่องกรรมมันไม่ได้มารอเวลาอย่างนั้นมันพอดีของมันอยู่แล้วนะมันพอดีของมันอยู่แล้วที่ปฏิสนธิจิตจะเข้าไปทำหน้าที่ของเขาประสงค์กันมาเพราะรูปขันธ์ก็เกิดใหม่รูปเก่าอาจจะยังนอนเป็นศพอยู่นี่นะแต่ว่ารูปขันธ์เกิดใหม่เรียบร้อยแล้วนะเป็นกัลลารูปเนี่ยถ้าเราไปดูในพระสูตรไหมปฐมังกัลลังโหตินะกัลลาโหติอภุตังหมายว่าขณะจิตแรกที่มนุษย์ไปปฏิสนธิเนี่ยนะปฏิสนธิแรกเนี่ยรูปขันธ์เองเนี่ยเป็นน้ำใสๆเหมือนน้ำมันงาที่ใช้ขนจำมลีจามรีเป็นสัตว์ที่มันขนละเอียดมากในบนเทือกเขาหิมาลัยนะฮะนะเป็นขนที่มันทำให้ช่วยให้มันร่างกายมันอบอุ่นอยู่ได้ท่ามกลางหิมะเนี่ยนะเอาขนจามรีจุ่มไปในน้ำมันงานั้นแล้วสลัด7ครั้งเหลืออยู่ติดปลายขนนิดเดียวแค่นั้นเนี่ยอันนั้นคือปฏิสนธิจิตแรกของมนุษย์รูปขันธ์นั่นเป็นน้ำใสๆมันน้ำมันงาอยู่แค่นั้นนะปฏิสนธิจิตก็เรียบร้อยละเข้าไปทำหน้าที่นะอยู่ในรูปขันธ์นั้นเรียบร้อยแล้วอาจารย์นำรูปได้มาแล้วครับถูกต้องมาครบหมดแล้วขันธ์5ครบแล้วตั้งแต่ขณะจิตแรกเลยขันธ์5มาครบหมดแล้วเพียงแต่ว่าขณะนั้นเองเนี่ยอาจจะยังไม่ออกมารับรู้อะไรมากมายนักนะยังมีกำลังอ่อนอยู่แค่นั้นนะครับอาจารย์คำถามที่2ครับจากพี่ท่านนี้ครับพระอาจารย์คะแล้วจิตในร่างเดิมที่ดับไปแล้ว
พอเคลื่อนไปปฏิสนธิใหม่ก็แสดงว่าสัญญาคือความจำได้หมายรู้หรือความทรงจำในจิตเดิมเนี่ยก็สูญไปเป็นจิตที่ว่างเปล่าและรอการสร้างความจำในภพภูมิใหม่ต่อไปแปลว่าก็แทบจะไม่ใช่เรา 100% ที่เป็นคนใหม่มีความคิดทรงจำใหม่ไม่คิดว่าเป็นคนในชาติที่แล้วที่ไปเกิดในภพต่อไปแสดงว่าเมื่อเราตายแทบจะดับศูนย์ทั้งสัญญาและจิตไม่มีอะไรเลยที่เป็นเราว่างเปล่าเป็นอนัตตาแม้สังขารเดิมยังเหลือที่ถูกฝังอยู่ก็ไม่มีความรู้สึกนึกคิดแล้วถูกต้องไหมครับอาจารย์บางมุมแค่นั้นเองไอ้ส่วนความจำที่มันไม่ได้ไปด้วยเนี่ยก็คือส่วนที่ส่วนของสมองนะแต่ตัวความจำอีกอย่างหนึ่งหน่วยความจำอย่างหนึ่งที่เรียกว่าสัญญาขันเนี่ยมันเป็นนามธรรมครับนะนามธรรมแปลว่าอะไรมันไม่มีสเปซไม่มีมันไม่มีรูปร่างอะไรที่จะไปเก็บข้อมูลเหมือนฮาร์ดดิสอะไรอย่างที่เราเห็นใช่ไหมล่ะแต่มันเป็นนามธรรมอ่ะมันเหมือนคลาวมั้งมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ในอากาศตรงไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะเพราะในตัวสัญญาขันเองเนี่ยเขาเซฟข้อมูลแบบอย่างเงี้ยข้ามภพข้ามชาติเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนชาติอันนี้เราจะไปสังเกตเห็นเมื่อไหร่ไปสังเกตเห็นเมื่อจิตเป็นสมาธินะบางคนระลึกชาติได้บางคนไปเห็นภาพนิมิตอะไรแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่มันรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือมันคุ้นน่ะครับแล้วฉันเคยเห็นมาก่อนฉันเคยอยู่ที่นี่มาก่อนฉันเคยทำอย่างนี้มาก่อนอะไรเงี้ยจิตเคยรับรู้สิ่งเหล่านี้มาก่อนมันเคยเห็นมาแล้วทั้งนั้นครับน่ะหรือไปบางสถานที่แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเคยเหมือนเคยอยู่ที่นี่น่ะเหมือนเคยมาที่นี่เหมือนรู้สึกคุ้นเคยยังไงแปลกๆเวลาไปเจอคนบางคนทำไมเหมือนรู้จักกันมาสักร้อยชาติแล้วก็ไม่รู้นะมันสนิทสนมไปหมดอย่างเงี้ยนะคุยกันถูกคอไปหมดทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยอย่างเงี้ยครับนะอย่างนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นนี่แปลว่าอะไรแปลว่าสัญญาขันนะเขาเซฟข้อมูลเดิมอย่างน้อยนะมันเซฟข้อมูลเกี่ยวเรื่องของสัญชาตญาณนะไม่ต้องมีใครสอนให้เรารักเราก็รักเป็นไม่ต้องมีใครสอนให้เราโกรธเราเกลียดเราก็โกรธเกลียดเป็นใช่ไหมถ้าเด็กเด็กแล้วมีใครไปแย่กวนให้ร้องไห้มันก็โกรธได้เด็กใช่ไหมล่ะครับนะแล้วเวลามันจุกเสียดแน่นท้องอะไรขึ้นมาเด็กก็ร้องไห้งอแงขึ้นมาด้วยความรู้สึกไม่พอใจในอารมณ์อย่างนั้นอันนี้คือตัวสัญชาตญาณที่มาพร้อมนะกับจิตครับกับจิตอยู่แล้วเพราะนั้นไอ้ตัวสัญญาตัวเวทนาตัวสังขารครับตัววิญญาณเข้ามาด้วยกันอันนี้อย่าไปแยกกันนะแยกไม่ได้เพราะอะไรเขาทำงานประสานสอดคล้องกันอยู่อย่างนี้นะแยกกันไม่ได้ตัวนามขันต้องอยู่ร่วมกันรูปขันธ์อาจจะแยกได้ถ้าไปเกิดในเป็นพวกอรูปพรหมเนี่ยอาจจะมีแต่นามไปเกิดอย่างนี้ได้ครับแต่ถ้าไปแยกจิตตัวสัญญาออกไปความทรงจำไม่เหลือแล้วมีแต่จิตไปเกิดล้วนๆก็เหมือนคนใหม่ถ้ากล่าวอย่างนี้แปลว่าไม่ถูกต้องสัญญาขันธ์เขาก็เซ็ตข้อมูลเดิมเอาไว้บางคนจึงมีความรู้สึกระลึกชาติได้จำได้ว่าชาติที่แล้วเคยเป็นใครมีพ่อแม่คือใครอะไรเงี้ยเราเคยอ่านโดยฟังเรื่องนี้มาเยอะแต่ส่วนมากก็จะระลึกได้สักชาตินึง2-3 ชาตินี่ก็น้อยคนละยกเว้นท่านที่ได้ปัญญาจิตที่ท่านมีบุพเพนิวาสานุสติสานุสติญาณอย่างเงี้ยครับอาจจะลึกได้เป็น100ชาติ1,000ชาติ10,000ชาติอะไรก็อันนั้นก็แล้วแต่กำลังของสมาธิของท่านครับนะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ยังมีเวลาอยู่อีกครู่นึงขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายครับอันนี้เป็นคำถามจากการปฏิบัติครับอาจารย์ครับคำถามนี้ส่งเข้ามาใน LINE แอดนะครับส่งมาจากคุณ PIT นะครับส่งเข้ามาบอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะปกติแล้วเวลาที่นั่งสมาธิบางครั้งจะเกิดอาการขนหัวลุกซึ่งก็เคยไปอ่านเจอว่ามันคืออาการของปีติแต่วันนี้ช่วงที่ทำงานอยู่ขนหัวก็ลุกมาเป็นพักๆตลอดเลยเลิกงานแล้วนั่งรถกลับบ้านขนก็ลุกอยู่ตลอดเป็นช่วงๆถึงบ้านก็เป็นคล้ายๆกันค่ะแบบนี้คืออาการอะไรหรอคะเพราะมันเกิดขนหัวลุกทั้งที่เราไม่ได้นั่งสมาธิด้วยซ้ำกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะก็มันไม่ได้เกี่ยวกับนั่งสมาธิให้ตัวปีติเกิดได้ทั้งวี่ทั้งวันอยู่แล้วนะต่อให้เราไม่ได้เคยรู้จักสมาธิเลยก็มีปีติได้ไหมล่ะดีใจอะไรขึ้นมาตกหวยดีใจขึ้นมามีคนยกย่องสรรเสริญอะไรเงี้ยขนหัวมันก็ลุกได้หรือไปทำบุญนะแล้วก็ปลื้มอกปลื้มใจขนลุกขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือฟังอะไรถ้าเรื่องที่ดีๆทั้งหลายแล้วขนลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องปิติเกิดได้ทั้งวันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณนั่งสมาธิหรือไม่นั่งสมาธิแล้วทีนี้บางครั้งที่เราฝึกต่อเนื่องเนี่ยจิตมันทรงสมาธิอยู่เนี่ยพอจิตทรงสมาธิอยู่เนี่ยปิติมันทำงานได้ทั้งวัน
ไม่จำเป็นนะฮะไม่จำเป็นว่าต้องตอนขณะต้องเกิดขณะนั่งหรือเกิดขณะเดินโยงกลมไม่เกี่ยวครับอาจารย์ครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับท้ายสุดครับวันนี้พระอาจารย์เมตตาให้อาวาสเรื่องของวัตตาสงสารครับแต่ว่าอยู่แค่2ช่วงเองกลับขอโอกาสพระอาจารย์เมตตาสรุปใน2ช่วงนี้ก่อนทิ้งท้ายไปสัปดาห์หน้าในเรื่องของวิบากวัฏครับเรื่องของวัตตาสามก็คือตัววงจรเล็กๆนะที่อธิบายวงจรใหญ่อีกทีนึงซึ่งวงจรใหญ่ก็อยู่ในวงจรเล็กนี่แหละก็คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทท่านใครที่เคยฟังเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแล้วหรือกลับไปฟังเทปนี้ใหม่นะแล้วลองคือในเรื่องนั้นอาจจะไม่ได้พูดถึงวัตตะในรายละเอียดที่ชัดเจนนักลองเอาไปเทียบเคียงดูก็จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นนะแต่นี่วงจรปฏิจจสมุปบาทนี่เองเนี่ยมันก่อบางกลุ่มท่านแยกเป็นกลุ่มของกิเลสกลุ่มของกรรมกลุ่มของวิบากนะเอามาสรุปรวบยอดให้เห็นว่าเนี่ยมันเกิดการหมุนวนอย่างเงี้ยแต่นี่อธิบายได้ทั้งสองแง่คือในแง่ที่มันเกิดเพียงขณะจิตหนึ่งกับแง่ที่มันเกิดแบบข้ามภพข้ามชาติซึ่งต้องอธิบายทั้งสองมุมเพราะในพระไตรปิฎกท่านอธิบายไว้อย่างนั้นถ้าจะบอกอธิบายแค่มุมใดมุมหนึ่งก็จะมีการตกเถียงเกิดขึ้นครับอาจารย์ครับขอบพระคุณพระอาจารย์กราบสาธุครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำทุกท่านครับวันนี้ท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรครับเมตตาให้อาวาสในเรื่องที่สำคัญมากคือเรื่องของวัฏฏะสงสารครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่กับชีวิตของเราทุกคนเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับนักภาวนาเหมือนที่พระอาจารย์เมตตาสอนเอาไว้ว่าควรจะรู้แล้วก็ควรที่จะเข้าใจเพราะจุดที่เราเข้าใจมันอธิบายธรรมชาติทั้งหมดเลยแล้วความรู้ความเข้าใจก็จะถูกต้องตรงมากขึ้นแต่ยังไม่จบนะครับเลยมาฟังโอวาทธรรมต่อในวิบากวัฏครับในสัปดาห์หน้าครับในวันนี้ผมเอ็มสริดอยากพาท่านผู้ชมกราบขอบพระคุณโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์ครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคลิกใจให้ทำได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าผมเอ็มสริดต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ